สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรากันบ้างนะครับโดยล่าสุดเลยนะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเราเนี่ยหลังจากที่เผยรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทั้ง24คนนะครับเข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมลุยศึกมหากรรมซีเกมส์23ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับโดยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้บอกว่าได้เรียกตัวนักกีฬาทันทีเมื่อถึงไทยสาวๆที่เล่นลีกต่างประเทศทั้ง7คนนะครับได้แก่บุมปิ่มชัชออนมกศรีพิยาอัชรพรพงยศในลีกตุรกีครับพิมพิเศษกกรัมทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขธนชาสุขสดในลีกวีลีกญี่ปุ่นและก็พรพันธ์เกิดปราดในลีกโรมาเนียครับซึ่งทั้ง7คนเนี่ยหลังจากที่กลับไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่เก็บตัวแคมป์ทีมชาติทันทีครับก็ถือว่า7คนนี้ครับเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยเราในศึกซีเกมในปีนี้เลยทีเดียวครับและก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเราเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับว่าทีมหญิงเรียกไว้แล้ว16คนที่เรียกตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไม่รวมนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศนะครับทั้ง7คนนี้ก็คือยังไม่รวมนะและก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ประสานกับนักกีฬาวอลเลย์บอลที่อยู่ลีกต่างประเทศหมดแล้วนะครับสอบถามถึงเรื่องความพร้อมครับของสภาพร่างกายซึ่งทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในสภาพร่างกายที่เต็มร้อยครับและก็พร้อมมากสำหรับกลับมาช่วยทีมชาติเมื่อจบการแข่งขันวอลเลย์บอลในลีกต่างประเทศแล้วเนี่ยก็จะกลับมาร่วมทีมชาติไทยร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก็ต้องฝากเป็นกำลังใจแล้วก็รอเชียร์สาวๆที่อยู่ลีกต่างประเทศกันให้เยอะๆนะครับให้โชว์ฟอร์มออกมาได้เต็มที่แล้วก็ให้สภาพร่างกายเนี่ยเตรียมพร้อมเพื่อกลับมาช่วยทีมชาติในศึกซีเกมส์ในปีนี้นะครับถือว่าในรายการแข่งขันในปีนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยเราในทีมหญิงถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งวีเอลครับคัดโอลิมปิกชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเกมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวปีนี้ก็ถือว่าสมาคมเรียกนักกีฬาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเข้าแคมป์ทีมชาติเพราะว่ามีโปรแกรมที่แน่นมากๆแล้วก็สำคัญระดับโลกมากเลยทีเดียวเลยทำให้จะต้องมีนักกีฬาที่อยู่ในแคมป์เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะได้ทดแทนกันไปมาครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ